เสียงเหินเลย5 4 3 2สวัสดีค่ะตอนนี้ก็อยู่ช่องเก๋ไก่สไลด์นะชาแนลนะคะข่าวเป็นไรกันเหรอข่าวอะไรวันนี้นะคะเก๋ไก่สไลด์และทีมงานสไลด์จะกลับมาถ่ายหาเมล็ด EP สุดท้ายชิงเงินแสนและตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่ฮาร์เบอร์แลนด์เดอะมอลล์ไลฟ์สตูท่าพระนะคะในรอบ1 ปีเลยนะ2 ปีเปล่า2 ปีเหรอเฮ้ยทำไมเวลาผ่านไปไวจังวะก็คือตอนเราถ่ายฮาร์เบอร์แลนด์อ่ะมันมีทั้งหมด6 EP นะและทีมแดงกับทีมน้ำเงินเสมอกันก็ยังไม่ลงตัวทีว่าใครจะได้เงินแสนไปนะครับซึ่งเงินแสนก็รออยู่นานมากแล้วไอ้เงินก้อนนี้มันรอเราอยู่2ปีแล้วไม่มีใครมาเอายังไม่มีใครมาเอาลืมอะไรไปหรือเปล่าลืมอะไรแต่ทุกคนดูดิว่าเราแต่งตัวทีมอะไรกันวันนี้นะพวกเรากลับมารวมตัวกันในทีมชุดซูเปอร์ฮีโร่แล้ววันนี้เราจะมาเล่นซีว่าวโซว่าวใครว่าวอะไรวะหลบลิขสิทธิ์โอเคผมจะให้ทุกคนแนะนำตัวหลังจากที่ไม่ได้เจอกันนานน้องๆลืมไปแล้วหรือเปล่าว่ามีใครบ้างคนแรกครับเขาคือกัปตันเก๋ไก่สไลเดอร์ส่วนผมนะเตาลีดแมนครับผมครับฮุกครับเดอะฮุกผมครับสไปจูดครับสไปผมครับสตาร์บอร์ดมันจะไปขับตาเล่ย์คิงอายครับคิงอายผมแบบกัปตันอเมริกวยครับกัปตันอเมริกวยด็อกเตอร์ซุงครับด็อกเตอร์ซุงไอ้ยืนเท่ฉลาดจังเลยผมถอกครับถอกครับไอ้เท็งสองผมถอกผมถอกครับมันก่อนพี่โคบุสามเป็นโควิดก็เลยใช่ให้พี่อิงมาแทนซึ่งออริจินอลจริงๆเป็น3ที่อยู่ทีมน้ำเงินโอเคมาทุกคนแบ่งทีมวันนี้นะเราจะมาทำการแข่งกันตามหาอัญมณีทั้ง6ชิ้นตรงนี้นะเดี๋ยวให้ทีมงานเอาไปซ่อนทั้งหมดเลย6อันนะผมแต่ละอันก็จะมีเอฟเฟคไม่เหมือนกันซึ่งใครเก็บได้ก็จะสามารถใช้เอฟเฟคของหินแต่ละอันได้เพราะหินแต่ละอันความสามารถไม่เหมือนกันนะทีมไหนสะสมอัญมณีได้ทั้ง6อันจะสามารถดีดนิ้วขอพรให้อะไรก็ได้เป็นจริงนะครับผม1ข้อนะครับซึ่งวันนี้เราจะไม่ได้แข่งกัน2ทีมนะครับผมจะมี FC มาแข่งด้วยโอเคตอนนี้นะเป็นทีม FC ของไซเดอร์ของจริงนะมีใครอยากพูดอะไรไหมเมื่อเห็นพวกพี่รวมตัวครับหนูแบบรู้สึกตื่นตันมากที่หนูตามที่หนูคอมเมนต์ไปเลยค่ะถ้าจะให้อธิบายความรู้สึกจริงอ่ะหนูคงอธิบายไม่ได้มันต้องมีท่าค่ะมันคืออะไรรู้ไหมคะอะไรคะไม่รู้จะพูดยังไงค่ะมันบรรยายไม่ถูกใช่ค่ะก็คือก็ติดตามทั้งคู่มาตลอดค่ะก็มันตื่นเต้นมากเลยก็คือแบบตอนแรกที่เห็นคลิปใช่ไหมว่าแบบลงว่าแบบให้รับสมัครอะไรอย่างงี้ถ้าหนูได้มาตรงเนี้ยหนูก็จะบอกว่าซัพพอร์ตพี่ๆทุกคนเสมอนะคะขอบคุณค่ะก็ดีใจแล้วก็ตื่นเต้นมากๆเลยค่ะไม่เคยคิดว่าจะมีโอกาสมาเจอพี่ๆของทุกคนก็ขอบคุณมากเลยค่ะก็รู้สึกดีใจแล้วก็ตื่นเต้นนะคะที่ได้เจอพี่ไบกับพี่เก๋แล้วก็พี่ๆทุกคนค่ะก็ติดตามมานานมากสวยมากหล่อมากค่ะก็จะติดตามตลอดไปคือเจ๊ชอบดูคลิปพวกพี่เวลาเล่นที่ที่นี่มากนะครับโอแลนแล้วก็วันนี้ก็แบบได้มาเล่นแล้วดีใจมากโอเคอ่ะพี่อยากถามน้องๆฮะถ้าน้องๆรวบรวมอัญมณีครบทั้ง6ชิ้นน่ะน้องๆจะขอพรอะไรขอให้พี่ๆสไลเดอร์ทุกคนกลับมาเป็นเหมือนเดิมพี่ๆสไลเดอร์ทุกคนกลับมาเป็นเหมือนเดิมโอ้ยผมนี่คนลุกขึ้นลาเธอได้สักทีจะเป็นไปได้ไหมอ่ะทำไม่เต็มที่น้องสู้ๆครับผมพี่ก็ทำเต็มที่เหี้ย
ครับพวกพี่จะชีเกินแสนอย่างเต็มที่อ่ะโอเคฮะเราก็ขอขอบคุณทีม FC นะเดี๋ยวไปเจอกันในเกมแล้วผมสู้ครับสู้ครับโอเคฮะเดี๋ยวเราเอาอัญมณีทั้ง6อันไปซ่อนนะผมทีมงานเราไปซ่อนนะครับเฮ้ยนี่มันหลุดมาจากมดแดงแล้วเนี่ยจะเริ่มแข่งเกมมาแล้วครับผมกติกาคือตอนนี้ Infinity Stone ทั้ง6เอาไปซ่อนในแมปแล้วครับผมถ้าทีมไหนหาเจอใช่ไหมให้เอามาแปะตรงนี้แล้วใช้สกิลของอัญมณีนั้นได้1ครั้งโอ้ไม่ต้องรอครบไม่ต้องรอครบใช้ได้เลยใช่แต่ว่าถ้าระหว่างเกมใช่ไหมเราเกิดการออกไปหาแล้วมีการต่อสู้กันระหว่างทีมแล้วลูกโป่งเราแตกเราต้องมานั่งรอตรงนี้อ๋อถ้าใครแตกก็ใช่แต่ว่าเราจะฟื้นคืนชีพได้ก็ต่อเมื่อ Infinity Stone มาคืน1อันเราจะฟื้นคืนเหมือนมีเชิญแล้วถ้าทีมไหนรวบรวมได้มากกว่าจะมีสิทธิ์ดีดนิ้วคือขอพรได้1ข้อน้องๆฝั่ง FC ใช่ไหมถ้าเขาชนะเขาขอพรว่าเขาอยากจะดีดนิ้วให้สไลเดอร์กลับมาเป็นเหมือนเดิมครับให้กลับมาเป็นเหมือนเดิมเหรอใช่น้องๆแล้วถามก่อนทีมสไลเดอร์อยากกลับมาเป็นเหมือนเดิมมาดิเอาเราก็ไม่รู้มันอาจจะเป็นไปได้ใช่ไหมมีสิ้นแล้วครับน้องๆก็ต้องให้ชนะเพื่อที่จะได้หินแล้วก็มาดีดมือทานอสเนี่ยไล่กัดลูกโป่งพวกพี่เลยทีมเราชนะเราขออะไรดีเป็นความลับแม่เฮ้ยไว้ก่อนนะรอให้สะสมครบก่อนส่วนเก๋ทีมกัปตันเก๋ไก่สไลเดอร์ถ้าเกิดว่าทีมเราชนะไม่บอกเอาไว้ไปดูตอนหลังกอกดกอเลยครับกดกอหัวหลังพร้อมยังพร้อมฟังเก๋พร้อมยังพร้อมแล้วน้อง FC พร้อมหรือยังพร้อมแล้วพาทุกคนพร้อมแล้วเราไปตามหาอินฟินิตี้สโตนกันเฮ้ยเราหลบไปนู่นก่อนดีกว่าเพื่อนไปไหนดีไปไหนดีเราจะไปไหนโอเคเฮ้ยเราวางแผนกันก่อนไหมเฮ้ยวิ่งนะตัวเดียวเฮ้ยเฮ้ยคิงเฮ้ยเล่นเลยมาดิลุมเลยลุมเลยพี่คิงนะต่อตานนี่หว่าเฮ้ยยังไงสู้ดิสู้ล็อกแขนล็อกแขนจับล็อกแขนสองคนโดนสีแดงลุงกระทืบตายเลยเฮ้ยมาดิเฮ้ยมาดิไอ้มาดิไอ้น้องแค่การหลบมุมเราจะวิ่งทำไมเพื่อนของจริงวะเฮ้ยเอฟซีมาชิบหายแล้วนี่สไลเดอร์สไลเดอร์จะร้องกับพี่มาเดินไอ้สุขาเอฟซีไอ้เหี้ยไปทางนี้ไปทางนี้เฮ้ยเล่นด้วยเฮ้ยไอ้แบงค์เฮ้ยไอ้ทีมนำเงินไปเอาสีเอามาต่อเลยแบงค์เร็วเฮ้ยฐานน็อตเฮ้ยเราขึ้นสู่ฐานน็อตเลยเฮ้ยเราเฮ้ยจับเอามาเฮ้ยทีเดียวกันเด้ทีเดียวกันไอ้นั่นทีเดียวกันมึงมีความคิดเกือบแตกเฮ้ยคนสุดท้ายอ่ะ
จะต้องทำให้สไลเดอร์กลับมาเป็นเหมือนเดิมไม่ได้เออเอาเว้ยจุ๊บจุ๊บจุ๊บมาเด้อมาเด้อเฮ้ยระวังพี่งอมเฮ้ยหลังเราจุ๊บระวังเอาเต้หลุดเต้หลุดกูเหนื่อยจังเลยกูมาบ้านขาบ้านกูไม่หัวไปสองตัวกูเลี้ยงสองตัวหืมแซ่บหืมพอแล้วคุณพ่อเก่งโดนยิงยังไงบ้างโดนสามตัวรู้มาหูดีนะทีมงานมาช่วยทันตอนนี้กำลังหาอยู่นะคะไม่รู้ว่าสีไหนเอ็กซ์กูซอนจองเขาได้เจมนะรีบไปรีบหาดีกว่าอันนี้เป็นโซน Interactive Arrow Style เฮ้ย Infinity Stone อยู่ไหนล่ะกูว่าอยู่แถวนี้แหละเชื่อกูวะนี่อ่ะเฮ้ยเฮ้ยระวังระวังได้แล้ว Infinity Stone เฮ้ยจะไปใช้พลังกันเถอะไปเลยไปตอนนี้นะครับเราส่งแบงค์ไว้ตรงนู้นนะครับเดี๋ยวผมให้สัญญาณคือแบงค์จะออกมาแล้วก็ฆ่าขโมยเจมเราจะตกท้ายพวกยูกับท้ายเราจะลองเดินมาเห็นไหมยังไม่เห็นไอ้แบงค์มันเหลี่ยมไปเร็วรถไปบูมเก็บไม่ได้บูมตายแล้วไอ้บูมตายแล้วปิงเอาเลยปิงปิงปิงเอาเลยปิงเฮ้ยเฮ้ยตายแล้วโยโตเขาเย็ดเพียวมาแล้วเฮ้ยพี่เฮ้ยพี่พี่เฮ้ยเฮ้ยเจมอยู่นี่เจมอยู่นี่เจมอยู่นี่โอ้ยกูตายคาเจมโดนจิ้มไอ้แม่เลี้ยวโดนจิ้มมึงกินไปเอาไปใส่เร็วได้แล้วได้แล้วฝาบาทฝาบาทไงนะเอาฝาบาทมาแต่ไม่เป็นไรฮะเราจะรีเกมใหม่ละ Space Stone นะความสามารถคือ Space Stone คือสามารถเคลื่อนไปที่ไหนก็ได้ของแมปนะครับผมอันนี้แปลจริงไม่ได้ใช้นี้แทนบึ้มใส่เอฟเฟคอ่ะบึ้มบึ้มมาครับตอนนี้ทีมแดงหา Space Stone เจอแล้วใช้พลังของมันคือเคลื่อนที่ไปที่ที่มีอัญมณีอันต่อไปครับสุดยอดแล้วทีมงานต่อไปวาร์ป3 1วาร์ปเฮ้ยไหนไหนอ่ะงงเลยงงเฮ้ยอะไรวะทีมงานครับมันอยู่ที่ไหนอ๋อมันอยู่ในโซนลิตเติ้ลวิวโซนสำหรับเด็กเบบี้3ชั้นโอ้โหวางไปใกล้ๆไม่ได้อ่ะกูว่าอยู่ชั้นบนอะไรนะไม่น่ามาวางข้างล่างเฮ้ยไปเร็วไปเร็วไปเร็วไปเฮ้ยเรายังหาไม่ทั่วเลยนะเพื่อนเราหาไปอีกอะไรไปด้วยเฮ้ยกูว่าอยู่ข้างบนเชื่อกูไม่วางข้างล่างเร็วๆๆๆได้เร็วเต้เฮ้ยเจ๊เจ๊ใหญ่เจ๊ไหนเจ๊เก๋เจ๊ว่ามันไปไหนวะไปที่ชอบที่ชอบไปที่ชอบที่ชอบพอรู้แล้วว่ามันไปไหนบ้านที่ไหน The Mall Tha Phat Life Store ชั้น3โอ้โหคีย์ครบเลย Neverland Yes sir ยูชอบแบบไหนอ่ะเฮ้ยพี่เจอแล้วไม่ใช่ตกใจหมดพี่เองบอกเจอแล้วตกใจหมดใครเจออะไรเจออะไรเจอใครพี่ให้วิ่งหนีก่อนไปก่อนไปเปิดกูเองเขี้ยวมาจังลุยเลยกูไปแล้วกูไปแล้วลองไปแปะไหมมันมาแล้วเก็บก่อนแตกเลยอย่าเข้ามาให้พวกเราลงไปเราจะให้เกมเขาเชื่อว่ายังหาไม่เจอไม่เขาว่าแม่วางโดนล้วงแม่อันนี้ไม่ใช่เปลี่ยนไหมของปลอมปลอมอะไรของปลอมของปลอมใกล้ๆมาดูใกล้ๆส่งระวังไป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 ไ
ายตายแล้วโดนเหลี่ยมอ่ะเฮ้ยบุกเลยเปล่าบุกเลยสไลเดอร์เอ็กเซนโคเออนั่นแหละเฮ้ยเหี้ยมันโอไอ้ต้องไอ้ยูไอ้ต้องไอ้ต้องเหี้ยมันโดนอันนี้คือการเล่นเอาจริงนะครับเมื่อกี้เลยเล่นน่ารักจังไปตู้เขามั้งโดนล้อมทำไมน้องแต่งง่ายจังวะแสดงว่าเราฝีมือดีนะเนี่ยหายหมดเลยทุกมีหรือเปล่าเอามาเลยได้เลยไหมใกล้เก๋มากว่าตาเด็กเหรอได้เลยนะแล้วผมไปถามดูไปเฮ้ยเฮ้ยบอกนะเฮ้ยถามจริงเฮ้ยแล้วอยู่ดีๆอ่ะกูหยิบตัวสีชมพูมาได้ไงอ่ะเออได้เลยเอามาดิเปอร์เซ็นต์ที่จะเจอในเนี้ย 0.001% ลูกเทพต้องแก้ผ้าต้องแก้ผ้าไม่แก้ผ้าโอ้โหสงสารแต่งตัวก่อนแล้วนี่มันอยู่ในลูกเทพแล้วเด็กผีนั่นแหละไอ้เด็กไอ้เต็มมาหลอกกูชอบแบบไหนอ่ะแต่เราไม่ได้ค้นไงก็มองตัวเก๋ก็ได้หินไมสโตนสามารถควบคุมจิตใจได้หินในมือมันสั่นแล้วลงแล้วองลงสั่นควบคุมจิตใจได้ไมสโตนอยู่ในกำมือของฉันฉันจะควบคุมฝั่งละ2คนฝั่งนู้นสีม่วงกับสีแดงมาอยู่ทีมเราทำดึงดึงอะไรยอดมาอยู่ทีมค่ะควบคุมจิตใจของไอรอนแมนไปต่อนะครับฟื้นฟื้นอ้าวดูธานอสมาด้วยมีไมสโตนนี่มันดีจริงๆพร้อมยังพร้อมพร้อมตอนนี้ระวังถูกฟ้อนไปแล้วปานท้องและท้องไปครับผมระวังหลังให้เฮ้ยเราก็เคยเป็นเพื่อนกันมาก่อนนะเฮ้ยยูคุณไม่บีบเพื่อนคุณเหรอคุณเปลี่ยนไมค์ตอนละนะโอ้ยมึงแกบ้าไม่ได้มึงมาหลายคนขนาดนั้นไม่มีเพื่อนทั้งนั้นผมต้องควบคุมกูกันเต้ให้กูกันเต้ยัดเข้าไปพิงยัดเข้าไปพิงโอ้โหหนีเร็วพี่อิงไปเฮ้ยอุ้ยสีน้ำเงินเยอะมากปลาเราไปหาหินกันนู่นฝั่งนู้นไปลุกเปลี่ยนเลยจัดการหนีแล้วเต้แล้วขายเป้ก่อนเลยเฮ้ยฟังว่าฟังว่าจับไว้ก่อนจับไว้ก่อนจับมันเลยจับมันจับมันเลยเอาเลยเฮ้ยเดี๋ยวมันเฮ้ยเต้ไปเดี๋ยวตายอ่ะแรกอะไรทีมันเหลือน้อยฮะไอ้แมงย่องเบาไอ้แมงย่องเบาไม่ย่องเบาน้องเมย์อยู่ไม่ใช่จังหวะจังหวะเสียงกรี๊ดเลยเมื่อกี้เฮ้ยจัดการทีมสิม่วงทำไมสิม่วงพี่เก๋ไปจับไปก่อนไปโดนกันไปมาแล้วไปแล้วเก่งมากโดนลมอีกแล้วโดนลมรู้สึกว่าเราจะได้เงินแสนเร็วไปฮะฮะยูต้องสู้แล้วนะลุ้มลุ้มลุ้ม
จับพี่เอ้าลูกโป่งกูลูกโป่งกูมึงโดนพี่อีสวนละใช่เหรอเอออยู่นี่ว่าอยู่นี่ว่าไก่อยู่อยู่กินยำอยู่กินยำมาดิมาดิมาดิพวกเยอะเหรอมาดิมาดิเข้ามาผมเก็บ3อะไรเพื่อนอะไรเพื่อนเก็บ3เก็บป่ะแต่ห้องกันเลยตายคู่เหรอเอ๊ะเขาบอกว่าอยู่แถวนี้เขาบอกอยู่แถวนี้ไงตามตายเฮ้ยเจอแล้วฮัลโหลกูควรดีใจวะวะตามหน้ากูตามหน้ามึงก็แล้วตามหน้าต้องจับทีมแล้วเดี๋ยวหายแล้วนี่นะครับเราได้เจออะไรโซลสโตนอ่ะสั่นดิสั่นดีใจเฮ้ยบูมดีใจแล้วเฮ้ตอนเจอคือไปแบบเฮ้ตาต่อไปกูแพ้เอากูต้องดีใจมั้ยเนี่ยก็คือความสามารถของอันนี้นะคะหินนี้ที่เราหาเจอเพิ่มชีวิตตาต่อไปเราจะสามารถเพิ่มชีวิตมาว้าวอู้ชาวโลกสวยนะครับป่าเดี๋ยวเราไปหาอินฟินิตี้สโตนต่อไปกันเลยไปนี่ค่ะสองบอลมีสองอันพร้อมสามสองหนึ่งไปยักเฮ้ยอะไรเริ่มเลยเฮ้ยดูหลุด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 เหนื่อยมันตาที่เราหนูก็ตายคนแรกพี่เราจะเอายังไงดีมาเราตายคนแรกเอ้ยไปเอ้ยเข้ามาเฮ้ยเข้ามาเฮ้ยตัวประกันอยู่นี่ตาเข้ามาเราได้เยอะเอาดิรออะไรเนี่ยเฮ้ยสู้อ่ะสู้อ่ะเฮ้ยเราเล่นบวกทีมนู้นเนี่ยอยู่อยู่มึงตายมึงขึ้นไปมึงตายอย่างเงี้ยมึงตายไอ้ตัวมาลาช่วยด้วยไปเราบิ๊ก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 เฮ้ยมึงมาเดินขนาดกูคนหนึ่งดิเฮ้ยดูหลังให้หน่อยนี่เพ้เฮ้ยจับมือเต้แล้วพี่มันทำไม่ได้ยูไปยูไปเฮ้ยโอ้บวกกันบังมากครับโอ้โอ้เฮ้ยบูมีคนเว้ยลบลบลบว้าวเฮ้ย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 มาอีกแล้วมันยังไม่ปล่อยกูเลยเฮ้ยไหนอยู่ไหนเจอแล้วอยู่ตรงไหนเมื่อกี้อยู่ตรงนี้ตอนอยู่นี่ไปเร็วไปเร็วไปเร็วเจอแล้วเฮ้ยน้องมันเจอแล้วเฮ้ย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 ตามเร็วตามเจอแล้วเฮ้ยหนูได้เจอยังมาหนีแล้วค่ะอันนี้คือทานสโตนฮินนี่ก็สามารถย้อนเวลาได้เฮ้ยย้อนได้จริงเหรองั้นหนูลองแปะดูละกันตึง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 ย้อนแล้วอะไรเนี่ยนี่ไ
พวกหนูอ่ะเพิ่งเจอกันอันแรกไงหนูก็เลยขอย้อนเวลากลับไปตั้งแต่เริ่มเลยได้ไหมตั้งแต่เริ่มเลยได้ไหมตั้งแต่เริ่มเลยได้ไหมคะจะไปต้องกลับไปแต่งชุดหน่อยไปเร็วๆๆตอนนี้ทุกคนโดนย้อนเวลาหมดฮะต้องเดินไปใส่ชุดกัปตันมาเวลค่ะเอ้ยโอ้โหแล้วกล้องก็จับถ่ายเนี่ยนะได้เหรไอ้เพียเป็นไรโดนดักครับโดนดักไอ้เมื่อกี้ผมเห็นว่าพี่ๆเขาเริ่มเปลี่ยนชุดจะมาเป็นชุดเดิมแล้วครับรีบหายเจอไปท่านแม่เราต้องมาดักตรงนี้เลยเฮ้ยมันอยู่ข้างบนมันอยู่ข้างบนลงมาดิเฮ้ยข้างบนขึ้นมาข้างบนนึงไปหนีแค่สองทางสวยเลยบูมบูมฝั่งนี้บูมมีคนมาหลังมาหลังเข้าพี่เก๋ตายอยู่แล้วหลังคิวขอยากนะบูมกันที่บูมไปขอยากนะไปดา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 เพลงนี้เพลงไหนไอ้แบงค์เราช่วยกันหาก่อนได้พอเป็นเพื่อนเราพอเป็นเพื่อนเราโอ้โหเพื่อนทุกคนไม่ฟังเพื่อนทุกคนไม่ฟังเพื่อนทุกคนไปเร็วแล้วเราค่อยไฟกันผมยังไม่ฆ่าคุณเราอยู่คนละโซนปิดตายมันเจอแล้วมาอยู่เจอแล้วเหรอปิดตายแล้วเฮ้ยอยู่หนีตายอยู่เร็วถึงรีบป่ะตอนนี้อยู่เหลือคนสุดท้ายแล้วทุกคนว้าวเร็วอายุแล้วแป๊บเร็วไปก่อนไปมาข้างหลังเฮ้ยกูแปะแล้วเฮ้ยกูแปะแล้วใช้เอฟเฟกต์ครับใช้เอฟเฟกต์ผมใช้เลยผมสั่งให้ศัตรูทุกคนตายครับผมให้ศัตรูทุกคนตายครับผมต้มตายให้หมดเว้ยโอ้โหเรียบร้อยนี่แหละครับพลังของ power ศัตรูจัดเฮ้ยอัญมณีหายไปไหนหมดอ่ะถูกย้อนเวลาเฮ้ยโดนย้อนเวลาเหลืออันเดียวเองบอกเลยว่าสีแดงใช่ไหมเปลี่ยนแปลงความเป็นจริงใช่ไหมถ้าเราเจออันนั้นอาจจะชนะเลยก็ได้ใครชนะทีมที่เจอไงเพราะว่ามันใช้เปลี่ยนแปลงความเป็นจริงได้เอลิตี้สโตนได้อันนี้โคตรโกงอ่ะดิเออมาคนพร้อมนี่แหละสตัดสินเย้ทีว่าวอ3 2 1ไปไปไปเราดูด้วยกันเฮ้ยอันแดงอุ๊ยอุ๊ยบีบเลยอ่ะบีบอะไรไม่ช่วยเด็กกีฬามันๆว่ะแล้วอยู่ขึ้นไปกับกูวะไต่ขึ้นไปน่ะได้เลยสองอันไม่ดีปังเฮ้ยเราล้อมันได้แหมเฮ้ยหนูเกือบตายแล้วไม่เห็นถึงไหนแล้ววะเพื่อนเฮ้ยกิ๊กเต็มเลยบอกมาได้ว่ะเฮ้ยคุณดันเฮ้ยผมว่าเราหนีออกก่อนเถอะไปเตะลูกอะไรหรอกำลังคิดอยู่มันคืออะไรนะสีแดงสโตสีแดงกายาวจริงหรือว่าอยู่บนนี้วะเดี๋ยวนะดูทางนั้นแหละทางเครื่องมันคือสีแดงเออใช่ไอ้ยาสีพงให้กันรอบเฮ้ยไม่มีว่ะวิวข้างบนนี้แอร์อย่างเย็นอะวิวอย่างดีไม่มี
มีข้างบนสไลเดอร์ไปเช็คมาให้แล้วไม่มีนู่นตรงๆบอยแล้วก็ซ้ายนี่ๆตรงๆตรงๆซ้ายใครเฮ้ยเดี๋ยวกูบอกให้เดี๋ยวกูอยู่หลังให้ชนะกันเป็นทีมเว้ยเฮ้ยปิงอยู่ไหนวะเฮ้ยเก๋มากเล่นมาแล้วเอาจริงเอาจริงเลยจอก็ล่ะไปดิไปดิไปเอาเรื่องเรื่องโอ้ยเฮ้ยไป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 ดูไปไปไปดิอยู่กับนุ่นอ้าวเหตุการณ์มันเกิดขึ้นไวมากจนผมตั้งตัวไม่ทันไอ้ป้ายไอ้ยุ่งตายเลยไฮโรเบิร์ตนาง SPD เต้มันไม่เจอจริงเหรอวะกูไม่เห็นนะมึงลองเข้าไปดูดิกูสไลด์ขึ้นมาอันนี้แล้วไม่มีท่อสายเลยไม่สายงั้นแปลว่าอยู่ในท่อแดงเว้ยเพราะมันเป็นเรียลิตี้สโตนป่ะหรองั้นเดี๋ยวกูลงไปท่อแดงแต่ว่ากูค่อยๆไต่นะค่อยๆไต่นะไม่เดี๋ยวกูจะดึงมึงด้วยไปผมตอนนี้ผมจะลงอ่ะผมคิดว่าอยู่ในท่อนี้โอเคเดี๋ยวผมจะช่วยจับคุณว่าเป็นไปได้ที่อื่นเลยไปกูล้างมึงได้เท่านี้วะไปกูล้างมึงได้หน่อยเฮ้ยเจอแล้วจริงจังเจอว้าวเราต้องห้ามบอกว่าเราเจอเราต้องบอกว่าไม่เจอไอ้ไปอย่าตกนะคือผมลงไปไม่ได้ถ้าลื่นมาไม่ได้แน่เพราะมันอยู่ข้างล่างเนี่ยมันอยู่ข้างล่างเอ้ยขึ้นไปทำอะไรบนท่ออ่ะมันถ่ายวะแสดงว่ามีซีนอย่าหยิบตัวมาอย่าหยิบไม่ได้ต้องต่อตัวโอเคอยู่ด้วยอย่าปล่อยกูนะโอเคจับกูไม่อย่าล่วงนะโอเคโอเคโอเคจับอยู่นะต้องปีนไปลากป่ะถ้าปีนไปลากก็เร็วใครเสี่ยงกว่ามันมีคนไต่ขึ้นมาใช่ไหมใช่มันมีคนไต่ขึ้นมาดูไหมเอาไม่ถึงไปเอาเดี๋ยวเต้จับไว้เชื่อมีคนขึ้นแล้วเจอเอมันจะมาแล้วแล้วจับไว้จับไว้ไปก่อนเพื่อนเราต่อตัวจะลื่นเดี๋ยวนะเฮ้ยมันมาแล้วจะลื่นมาแล้วมาแล้วไอ้ปุ่นเลื่อนโอ้ยยุ่งจับกูจับยุ่งจับยุ่งไอ้เพียวอยู่นี่ดึงมาดึงมาเฮ้ยใครอ่ะไอ้ไปตายไอ้ไปตายเหรอตายเลยไอ้เขียวมันโคตรโหดว้าวเอาไว้ที่มึงเอาไว้ที่มึงเอาไว้ที่มึงทำประจำแบบให้มันเดี๋ยวพี่วิ่งก่อนไปโอเคเราคุยแผนก่อนคนที่มีสโตนนะก็ไป2คนใช่แปลว่ามันต้องไปประกบมันต้องเลือกประกบเว้ยเราวิ่งไม่ต้องสนใช่ตะโกนพร้อมกันมันต้องวิ่งพร้อมกันไม่งั้นเขาจะจับเราทีละคนโอเคไปผมไปอย่างเงี้ยผมบีบปุ๊บโป่งไปใช่ไหมครับแล้วหินไปอ่ะเพิ่งส่งอัญมณีให้กับคุณเจมแดงใช่เหรอใช่เฮ้ยใครอ่ะผมก็ว่าอยู่ว่าน่าจะเจอแล้วแม่นน่าจะลงมาตั้งนานแล้วใช่เอางี้นะถ้ากูจับมือใครสองข้างได้นะกูกระชากปุ๊บมึงใส่ลูกโป่งคือตอนนี้เขาแยกไปมึงปล่อยไปก็ได้ไปทางเตะอยู่ที่เตะเดี๋ยวมาโอเคไม่ได้อยู่นู่นแหละไอ้สองตัวนี้ไม่ใช่เว้ยไปเร็วเร็วไปพร้อมเกี่ยวเข้าไปไปเข้าไปOh my god!
วงเล็บคอคุณใช่ไหมอันหรอเกมเลยหัวหน้าทีมเสียสละชัยชนะจึงบังเกิดครับความสามารถของเรียลลิตี้สโตนนะเปลี่ยนแปลงความเป็นจริงผมจะให้โอกาสคุณอยู่ทำหน้าที่สุดท้ายแล้วผมขอให้อินฟินิตี้สโตนทุกเม็ดกลับมาอยู่ในถุงมือเหมือนเดิมครับผมเฮ้ยลาเฮ้ยเป็นคนที่ดีถึงแล้วยูอ่ะจะหาหินสีแดงเจอนะคะแต่เกขอดึงก่อนเพราะว่าหินทุกอันเนี่ยเปรียบเสมือนความสามารถของทุกคนแต่ละคนที่มารวมแล้วก็มาเจอกันฝ่าฟันอะไรมาด้วยกันโอเคงั้นเราเจอหินแล้วเราจะมาร่วมกันแปะบนถุงมือแต่ลายกันแต่ลายกันไม่ต้องกวนครับคุณเอาไปแต่ลายกันแต่ลายกูไม่ติดป่ะแปลว่าไอ้ซุงจะไม่อยู่กับพวกเรามันเริ่มหลุดทำไมมันลงกลัวเอาของเงินแสนหน่อยเงินแสนในที่สุดมันก็มาสักทีนะ 3-4 ปีแล้วกับซีรีส์นี้นานมากเลยนะนี่ EP ที่7ก็ไฟนอลแล้วอ่ะทีมแดงไปหรอทีมแดงนะตกลงกันแล้วเราจะแบ่งให้ทุกคนเพราะว่าเรามี10คนเราทำมาด้วยกันทุก EP เราแข่งกันมาด้วยกันจริงผมว่าทุกคนได้อาแบงค์เย้เฮ้ยคนละหมื่นไอ้ที่แดงเนาะไม่ได้ทีมสีแดงใช่ไหมเราก็จะมีสิทธิ์ที่จะดีดนิ้วขอพรได้หนึ่งอย่างเป็นหวานมากเฮียโคตรใหญ่เลยงานกินแดงพอแล้วอันนี้นึกว่าเหล็กไหลเนี่ยไอเอ็มเลยทำไมนิ้วมันแข็งมันดีดไม่ได้โอเคทีมเราตกลงกันแล้วว่าเราจะไม่อยากใช้พลังของถุงมือนี้ครับทีมเก๋อยากใช้ไหมให้อย่างนี้เลยเขาเหรอเขาก็ไม่อยากดีดเอางี้ดีกว่าใครไม่ดีดเขาไม่ดีดเขาคิดว่าคนที่สมควรที่จะได้ดีดตัดสินคือ FC ของเราสไลเดอร์ใช่ขอเชื่อนะตัวแทนให้ทานน้องเขาเป็นเลี้ยง FC ของสไลเดอร์นะเขาติดตามพวกเรามาตั้งแต่ทำด้วยกันตั้งแต่แบบยังไม่มีผู้ติดตามจนพวกเราทุกคนเนี่ยครับโตมาด้วยกันดังด้วยกันหมดก็อยากจะให้น้องขอพรในสิ่งที่น้องอยากได้จ้ะจริงๆพวกหนูนะก็อยากให้พวกพี่สไลเดอร์กลับมาเป็นเหมือนเดิมแต่พวกหนูก็เข้าใจว่าพวกพี่ก็มีงานแล้วก็ยุ่งๆกันแต่ว่าถ้ามีโอกาสก็ขอให้กลับมาทำคลิปกันอีกรอบนึงนะคะคำขอจากพวกหนูค่ะเสียงสั่นเลยอ่ะนี่ตัวแทนของจีเนี่ยเข้าใจเมื่อกี้ครับน้องๆก็ขอพรน้องว่าน้องๆก็รู้เข้าใจว่าพวกเราแต่ละคนว่างไม่ตรงกันนะครับแต่ละคนก็มีงานไม่เหมือนกันและตารางอาจจะไม่ตรงกันอาจจะรวมยากมาก10คนที่มาเจอด้วยกันแบบนี้ในอนาคตเราอาจจะมาถ่ายกันใหม่วันใดวันหนึ่งนะครับทุกคนน้องๆขอมาเราโอเคไหมโอเคครับอย่างที่บอกถ้ามีโอกาสในอนาคตที่มารวมกันได้ก็อาจจะได้เจอกันอีกนะครับอ่ะพร้อมไหมดีไหมคำขอนี้จงกายเป็นจริงโอ้วิ่งอีกนิดนึงนี่เปี้ยขอบคุณครับสำหรับ EP สุดท้ายแล้วก็ถ้าเกิดใครอยากมาเล่นสามารถมาเล่น Harmland The Mall Life Store ท่าพระชั้น3นะคะบอกเลยว่าที่นี่แต่งเป็นทีมจุลสิทธิ์ Adventure นะคะและที่นี่ก็เป็นสนามเด็กเล่นที่ขนาดใหญ่เลยนะคะแล้วก็มาตรฐานอ่ะปลอดภัยชั้นนำของโลกจากยุโรประดับโลกกันเลยทีเดียวเชียวไปค่ะถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Subscribe ด้วยนะคะลาก่อนบ๊ายบายแต่คงต้องลาเธอตอนนี้โอเคครับสำหรับพี่นะครับก็ดีใจมากแล้วก็มีความสุขมากแล้วก็ที่ได้เจอกันมันเป็นช่วงเวลาวิเศษมากจริงๆไม่ใช่แค่หน้ากล้องนะครับก็เบื้องหลังด้วยไม่ว่าจะเป็นเนทพัททุกคนที่แบบทำโปรดักชันคือทุกคนตั้งใจหมดแล้วก็คิดถึงมากสุดท้ายก็คือถ้าย้อนเวลากลับไปได้เนี่ยพี่ก็จะทำทุกอย่างเหมือนเดิมก็วันนี้นะครับที่ได้มารวมตัวกันนะครับดีใจมากแล้วก็สนุกมากครับถ้าได้มีโอกาสก็อยากให้ทุกคนได้มาถ่ายร่วมกันอีกนะ
ก็รู้สึกแบบว่าคิดถึงเพื่อนก็ดีใจที่มาเจอและมาสนุกด้วยกันสมมติถ้าแบบไม่ได้ถ่ายงานเราก็ไปเจอไปเที่ยวอัพสตอรี่เล่นได้ปกติสำหรับผมนะครับตั้งแต่ผมได้ยินข่าวว่ามีการถ่ายด้วยกันใช่ไหมก็รู้สึกในใจว่าเออดีใจมากๆเราไม่ได้ถ่ายกันตั้งนานเนาะไม่รู้ว่ามันจะเป็นเหมือนเดิมไหมทุกอย่างมันจะดีไหมครับแต่พอได้มาถ่ายด้วยกันนะครับก็รู้สึกว่าทุกคนก็ยังเหมือนเดิมเลยแบบทุกอย่างมันดีหมดพอมันห่างไกลกันอ่ะทำให้รู้ว่าเออความคิดถึงมันเป็นไงนะครับรู้สึกอบอุ่นเหมือนเดิมนะมันไม่ได้เหมือนที่ทุกคนคิดว่าเราจะแตกกันหรือว่าแยกกันคือจริงๆเจอกันยังทักกันอยู่ทุกคนไม่ได้หายไปไหนแค่แยกย้ายกันไปเอออาจจะทำสิ่งที่ชอบแต่ถ้ามีเวลาว่างก็จะกลับมารวมตัวกันอย่างนี้แหละครับผมจริงๆอ่ะต้องบอกเลยว่ามันก็นึกถึงวันเก่าๆเนาะซึ่งแบบเราอ่ะทำงานด้วยกันมานานมากก็รู้สึกมีความสุขเนาะก็จะหาเวลามาถ่ายคลิปให้กับทุกคนดูครับผมก็อยากจะบอกว่าครอบครัวสไลเดอร์ก็ยังเป็นครอบครัวเสมอบอกตรงว่าตลอดระยะเวลา4ปีที่เรารู้จักกันมาพวกคุณคือคนที่ดีมากๆและสร้างสรรค์ผลงานอย่างเต็มที่ทำเพื่อคนดูจริงๆไม่ว่าจะสไปซ์หรือจะเก๋ไก๋คลิปนี้อาจจะเป็นคลิปสุดท้ายที่รวมทีมกันพร้อมหน้าพร้อมตาก็อยากให้เก็บความทรงจำนี้ไว้ดีๆรักทุกคนครับจริงๆอ่ะเพื่อนบางกลุ่มบางคนอ่ะเจอกันอยู่แล้วคือเราทำคลิปตั้งแต่เด็กใช่ไหมแล้วทีนี้พอเราโตขึ้นอ่ะมันก็จะมีความชอบของแต่ละช่องแต่ละช่องก็จะมีแนวทางมีไลฟ์สไตล์ของตัวเองฉะนั้นก็บางทีอาจจะไม่ตรงกันแต่ว่าอย่างเช่นคีพาร์เวอร์แลนด์อย่างเงี้ยก็คือ direction มันตรงกันฉะนั้นเราก็มาจอยกันได้ถ้าหลังบ้านจริงๆอ่ะเราก็เจอกันอยู่แล้วไม่ได้มีปัญหาอะไรตามที่แบบทุกคนดราม่าหรือพูดกันไปอะไรเงี้ยครับก็สนุกดีวงยังไม่แตกยังอยู่สไลเดอร์ยังอยู่อย่าเพิ่งเสียใจไปครับโอเคครับก็วันนี้รู้สึกว่าคิดถึงเพื่อนๆนะแล้วก็ได้เจอกันพร้อมหน้าพร้อมตากันทุกคนซึ่งไม่ได้เจอบรรยากาศนี้มานานแล้วครับผมทุกคนเติบโตมาด้วยกันนะถ้าไม่มีเพื่อนๆทุกคนก็ไม่มี STD ในวันนี้นะก็รักเพื่อนทุกคนนะถ้าในอนาคตเรามีเวลาว่างพร้อมกันก็หวังว่าจะได้มาร่วมงานกันอีกนะครับผมสนุกมากคลิปนี้ยินดีด้วยนะคะ SPD ได้10ล้าน Subscriber แล้วนะคะก็ทุกคนที่ดูคลิปนี้ก็จะได้หวนไปคิดถึงคลิปที่เราแบบเคยทำมา Harborland เนี่ยเราทำมาตั้งแต่แบบเริ่มทำ YouTube ช่วงแรกๆอ่ะพอนึกถึงพวกเราเนี่ยก็อยากให้นึกถึง Harborland ไว้เพราะว่ามันเป็นที่ที่แบบว่ามีความทรงจำที่ดีที่เราทำร่วมกันเราเล่นสไลเดอร์แล้วก็เราเล่นวิ่งไล่จับหรือเราเล่นแบบล่าซอมบี้หรืออะไรอย่างเงี้ยก็สามารถไปดูย้อนหลังได้นะคะถ้าเกิดว่าใครยังไม่ดูคลิป Harborland ของเราก็ขอบคุณมากๆนะคะที่อยากจะดู Harborland EP นี้มันก็เป็นคลิปที่จบสวยจบดีถึงแม้ว่าจะเป็นแบบการชิงเงินรางวัล 100,000 น่ะแต่ไม่รู้สึกเลยเนาะเพราะเหมือนแบบเป็นชิงกันเหมือนมาช่วยกันทำคลิปให้มันแบบให้มันมีความสนุกแล้วก็แบบให้ทุกคนดูถ้าเกิดว่าใครคิดถึงพวกเราก็อย่าลืมมาเล่น Harborland กันได้นะคะไปละบ๊ายบายลาเธอได้สักทีลาก่อนให้เธอโชคดีฉันยังจำได้อยู่เลยที่เคยผ่านมาด้วยกันและตอนนี้ลาคงไม่ได้เจอไม่ลืมในความหวังดีโบกมือให้กันอีกทีลาก่อนในทุกๆอย่างทุกวันที่ดี